เมิอนอาถานชุดแต่งงานคา,าริหาดรู้ห0ึล้านอัมพัชราพาซื้อชุดเตรียมไว้ก่อน10ปีลุนแต่งไฮโซโพก เรียกได้ว่าเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยสำหรับอ้ําพัชราภาที่ถึงแม้จะรุ่งเรื่องงานแต่เรื่องราวของความรักก็ยังไม่ลงตัวและยังไม่เจอคนที่ใช่ที่จะเป็นคู่ครองที่แท้จริงสักทีอ้ําพัชราภาเมิอนอาถานซื้อชุดแต่งงานไว้จะไม่ได้แต่งพร้อมยอมเปิดกลุ่ชุดงานแต่งเก็บไว้นานสิบปีใส่ร่วมงานวันเกิดแหวนรับเป็นชุดที่ตั้งใจใส่ทําบุญงานแต่งตัวเองช่วงเช้าโอดปาดนี้ยังไม่ได้แต่ง ไม่กลัวอารถานเรื่องเตรียมชุดก่อนแต่งถามถึงชุดที่ใส่ไปปาร์ตี้วันเกิดแวนแวนเห็นพี่เอสุภาชัยบอกว่าเป็นชุดที่ อามเตรียมไว้ใส่ในงานแต่งงานของตัวเองคือมันไม่ใช่ชุดในงานแต่งหรือจะเป็นชุดแต่งงานนะแต่เตรียมไว้เป็นชุดที่จะใส่ตักบาตรตอนเช้าอะไรแบบนั้นอยากทํามุญตอนเช้าอาจใส่เสื้อข้างในทับเฉยๆผ่านมาหลายปีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้สักทีเสื้อมันก็จะเลืงเลื้งแล้วก็ต้องรีบใส่พึ่งไปรื้อเจอเลยเอามาใสา่ซื้อมา9ก้าถึงสิปีแล้วแต่อย่างที่เห็นว่าชุดมันเซ็กซี่ถ้าตักบาตรตอนเช้ามันต้องมีเสื้ออีกด้วย ถ้าแต่งงานจริงต้องหาชุดใหม่สินะ โอ๊ยไม่ได้แต่งแล้วล่ะถางว่ากลัวอาฐานไม้ที่เตรียมชุดไว้ก่อนอาจจะไม่ได้แต่งอ้าไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้คิดไว้เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งแล้วนะคืออา้าวมันยังไม่มีไว้จะแต่งกับใครแต่เอาจริงๆไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยบ้านใหม่อําพชราภาชัยเชื้อซูปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยสวยอลังการทั้งบ้านทั้งคนเรียกได้ว่าบ้านก็มีสไตล์คนก็มีสไตล์นะคะว่าแล้วเราไปชมบ้านของเธอกันเลยค่ะส่วนผสมหนา้า บ้านจัดแต่งเป็นสไตล์อังกฤษแบ่งสัดส,ส่วนด้วยการปูหินทางเดินเข้าสวนและใช้รูปปั้นตกแต่งสวนรูปปั้นไมยูนิคอร์นที่หน้าบ้านนั้นคือการแต่งสวนตามหลักห่วงจุ้ยของเจ้าของบ้านคนเกิดปีมะเมียซึ่งก็คือสาวอัมพชราพานั่นเองสระว่ายน้ําอยู่กลางบ้านชิดสวนสวยที่สาวอัมโปรปรบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะมีพุ่มไม้นาะเป็นรั้วรอบขอบชิดพรางตาคนภายนอกอยู่แฟนๆลูนคู่เราอย่าง ไม่ได้กลับมาคุยกันขนาดนั้นแต่ว่าก็คุยกันมากขึ้นดีกว่าได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นภายในอาทิตย์นี้ได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นไหมยังไม่เข้าใจกันค่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆต้องใช้เวลาไม่มีใครผิดใครถูกเลยค่ะแต่ว่าเราชอบไม่เหมือนกันกลับมาตาม Follow IG กันไหมไม่ค่ะเดี๋ยวกลัวมีปัญหาอีกบางทีเราเลิกตามไปเราเห็นเราเสียใจเราก็ไม่อยากเห็นต้องดูยาวก,กว่าค่ะ ที่แล้วไหมจริงๆอ้ํไม่ได้อยากจะเปิดเลยเพราะที่ผ่านมาอ้ําก็มีคนคุยแต่อ้ํามไม่ได้เปิดเพราะเปิดไปเดียวมันก็พังและมันก็พังจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไร